จะการใช้อาราธนาต่อกันครับธัมมาชะโลกาทิปะทิสัมปะทิตัปปันจะริยันเอวารังอัยยะจะทาสันติเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์สังขารนั่นแหละ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าอย่างนั้นไม่มีใครเอามาตรัสไม่มีใครเอามาว่าหรอกพระพุทธเจ้าเอามาประทานเป็นพระว่าไว้ทำของที่มีอยู่ประจำสัตว์สังขารนั่นแหละแต่ไม่มีใครทราบพระองค์ท่านมาตรวจสอบแสวงหาวิโมกขธรรมอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าไปถือเป็นสาระอย่าไปเป็นสำคัญสำคัญกว่าพวกเราเข้าใกล้อุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้สำนักชีพรามผู้เข้าใกล้ก็ใกล้ต่อธรรมโอวาทของพระองค์ท่านเราเรียกว่าความสัตย์ความจริงความไม่จรังยั่งยืนความไม่แน่นหนามั่นคงเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เกิดมาทำไมขึ้นมาทำไมเป็นไปทำไมสรรพสัตว์สตาแปลว่าผู้เกี่ยวข้องผู้ข้องเกี่ยวก็คือจิตใจทั้งหลายมันคล้องมันวกมันวนจำเป็นจะเองต้องหาทางสอดแสวงหาความฉลาดรอบรู้หาทางความเป็นเลิศหาทางเพื่อที่จะปลดเปลื้องออกจากพันธะซึ่งมาติดขัดติดข้องอยู่ว่ามันข้องอะไรมันข้องอยู่ในความไม่เป็นท่าข้องอยู่ในความวกวนชาติชราพยาธิมรณะมันก็ยังอยู่กับมันมาตั้งกี่ครั้งกี่คนกี่เพราะกี่ชาติกี่การกันไม่สำคัญสำคัญก็คือผู้ยังร่วมหลงคือจิตใจมัวจิตนั่นแหละก็เรากับเขาพอๆกันตราบใดที่ยังมีมัวจิตครอบมาหัวใจของเราอยู่เราจะต้องพบวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารจักรสังสารวัฏเกิดกี่ครั้งตายกี่คนก็ไม่มีความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเพราะเกิดขึ้นมาภายใต้อำนาจของความอมหิตโหดเหี้ยมของมันก็คือความครอบเราคือโมหะมันจะครอบงำจิตใจเราให้เราลุ่มหลงสลึมสลือสลดมันจะไม่ให้ตื่นไม่ให้สมคำว่าพวกอยู่ใกล้ชิดติดแนบกันเรื่องของอัตของธรรมเหมือนเดียวกับพวกเราถึงว่าพยายามสอบแสวงหาผลขวายหาสมบัติสมบัติข้างนอกสมบัติข้างในทรัพย์ก็มีหลายประเภทโลกียทรัพย์มีอยู่ทั่วไปนะครับรัตนชาติทั้งหลายแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินการอันเป็นความแล้วปรากฏอยู่ทั้งโลกธาตุทั่วไปนั่นแหละเรามนุษย์หญิงชายก็ขึ้นมาก่อตัวสร้างหาผลปล่อยหาตามพลังวังชาตามโอกาสตามอำนาจวาสนาตามจังหวะตามวิชาความรู้ขอให้เป็นความชอบธรรมได้มามันก็เป็นสมบัติระดับหนึ่งแต่เหล่านั้นนักปราชญ์ท่านยังไม่รับรองว่าเป็นสมบัติอันยิ่งไม่เหมือนธรรมสมบัติเรียกว่าอริยทรัพย์เวลาที่พวกเราจะแบบวางทรัพย์เหล่านั้นไว้ทิ้งไว้ปล่อยไว้ข้างหลังหามันตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเวลานี้เราทำไมยุติการหาสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกเรามั่นอกมั่นใจเชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแค่เครื่องอาศัยระดับหนึ่งมันจะไม่ส่งเราถึงไหนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นล่ะจะแน่ใจว่าจะส่งเราไม่พ้นไม่เลยประชาเลยประชาไปมันจะมีอะไรอีกนั่นแหละท่านถึงว่านักปราชญ์จองปราชญ์วาจารย์ทุกยกทุกสมัยทุกรุ่นท่านจะกล่าวตามหลักของความเป็นจริงด้วยความเมตตาดูสงสารลูกหลานอย่างพวกเราระลับให้พากันสอดแสวงหาทรัพย์บ้างหรือว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนั้นก็จำเป็นแต่ให้มีการมีสมัยนี้รู้จักหาความเอามาด้วยความเฉลียวฉลาดรักษาด้วยความเฉลียวฉลาดได้มาก็ได้มาด้วยความฉลาดรักษาก็รักษาด้วยความฉลาดไม่ว่าจัดกายใช้สอยก็มีอาศัยความฉลาดพาเปลี่ยนไปเราเรียกว่าทราบทราบแปลว่านำความประดุจนำความยินดีนำความสุขมาสู่เจ้าของถึงว่าเจ้าของยังไม่ตายมันก็จะพอมีความเป็น
การตอบสนองต่อกันและกันอยู่เพราะตายแค่นั้นแหละหมดความหมายเพราะไม่เลยประชาแต่เชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนอริยทรัพย์อริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในออกจากจิตจากใจเกิดที่จิตที่ใจเป็นทรัพย์อันยิ่งไม่มีเราสร้างให้ดีเหมือนกันพอๆกันกับทรัพย์ข้างนอกแต่มันจะมีได้อาศัยความมุมานะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเสียสละเห็นไหมศรัทธาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งศรัทธาเป็นธรรมชาติที่เป็นทำให้เกิดที่จิตที่ใจเป็นแต่หน่อยแหละคำว่าศรัทธาเรามาวัดเวลานี้เรามาอยู่ธรรมสวนสถานเวลานี้มาด้วยอะไรพามาเรื่องอะไรนั่นล่ะคำว่าศรัทธาเราจะมาได้กี่มากกี่น้อยเราจะมาได้เช้าสายบ่ายค่ำเราจะมาได้ทุกวันเราจะมาได้แบบไหนเป็นแบบไหนดูที่หัวใจเจ้าของมันจะเป็นเครื่องรองรับรองความเป็นจริงของวัฏสงสารมันจะแก่กล้าสามารถมันจะมีความโยกเยี่ยงคอนแกรนมันจะมีความหนักแน่นหรือเป็นแบบไหนมันอยู่ที่เราจะสั่งสมสร้างขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามันคงให้เกิดความองอาจกล้าหาญมากระทั่งเช้าสายบ่ายค่ำมาได้ทั้งนั้นพระมหาสมบัติมาหาธรรมสมบัติให้ยิ่งกว่าธรรมศรัทธาศรัทธาเป็นแค่กิริยาการเริ่มต้นของการหาธรรมสมบัติเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาอย่าจะรับแยกรออะไรเลยต้องไม่ได้เพราะยังไม่ถึงฐานของธรรมะฐานของธรรมะที่ตั้งของธรรมะมันต้องหนักกว่านี้มันต้องยิ่งกว่านี้นั่นคือว่าอริยะพระทรัพย์ที่เราปรารถนาทรัพย์ที่เราสอดส่องหาเวลานี้ต้องเอาสลัดออกจากภพยสมบัติภพพระสมบัติแม้แต่บ้านช่องห้องหอเป็นสิ่งที่พวกเราห่วงห่วงกันนักกว่านะเราจะทิ้งมาเวลานี้เราทิ้งบ้านมาแล้วนั่นบ้านทั้งบ้านมีการรักษาล่ะเราไม่รักษาก็เป็นอันว่าเราทิ้งเราทิ้งมาในขณะนั้นมันยังไม่รู้ตัวว่าเราเสียสละทรัพย์สมบัติขนาดนั้นนั่นเห็นได้ความฉลาดของกิเลสความฉลาดของธรรมของเราอยู่ที่จิตที่ใจของเรามีมากมีน้อยมันจะได้เห็นว่าเราโง่หรือเราฉลาดเรามาพักสังคมเรามาแต่ก็ไม่รู้หลักแต่ให้รู้แน่ชัดว่าเราเวลานี้เรามหาสมบัติคือธรรมสมบัติศรัทธาพลังให้ตั้งขึ้นมันยังไม่หนักให้มันหนักมันยังไม่แน่นให้มันแน่นมันยังไม่มากสร้างให้มันมากเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเป็นฐานะเป็นที่ตั้งรองรับเอาซึ่งวิริยะอุตสาหะสติสมาธิปัญญาเห็นไหมล่ะถ้าพันยิ่งที่จะยิ่งกว่านี้มีอยู่อีกแต่เพียงแต่ว่าเปิดจิตเปิดใจเปิดกว้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับเอาซึ่งวิริยะพละวิริยะก็อาศัยความภาคความเพียรอาศัยความเพียรทางกายอาศัยความเพียรทางความดำริคิดความคิดความตรึกความตองต่างในขณะที่เราคิดจะมามันก็แย่งขึ้นมาแล้วล่ะดูการต่อสู้การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมานั่งสมอบต่อขาจะมานั่งขัดสมาธิจะมานั่งบูรังสมาธิบนสลากเวลานี้จะเป็นการ ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติตอนไหนล่ะมันทำไมต้องทำใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นชื่อของความเจริญยิ่งกว่าความกว้างขวางของมันที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเรามีแต่พิษแต่ภัยมีแต่กว้างขวางก็คือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความโลภโมโทสันความมากมากทะเยอทะยานความทะยานอยากเป็นธรรมชาติอยู่เป็นมิตรเป็นสายเต็มแนบอยู่กับจิตกับใจของเราจิตใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งเหล่านี้เวลาเรามาวัดเราเอาอะไรล่ะเราเอาความคิดเอาความวิริยะอุตสาหะความคิดความสติความต่อจะทำร้ายทำลายความมักมากทำลายความมักมากทำลายความทะยานอยากทำร้ายทำลายความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกสมบัติสมบัตินั่นล่ะเท่ารับก็เป็นสมบัติหามามากได้มากในวัดก็เป็นสมบัติของเราซึ่งเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่แน่นหนามันคงยังไม่ถึงใจเราใจเราอยากต้องการปรารถนาธรรมะยิ่งกว่านั้นก็คือต้องเสียสละสิ่งนั้นมันจึงจะมีสิ่งนี้ถ้าไม่เสียสละมันจะเกิดมีแต่ความแน่นอยู่อย่างนั้นเหนียวแน่นแก่ก็ตามยิ่งกว่ากิเลสตัณหาสภาวะมีเหรอมันห่วงมันอายอวรมันรักมันติดพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหลักไม่อยากไปไหนไม่อยากพลาดอยากจะรักษาอยู่อย่างนั้นทั้งรู้ทั้งหอมเอานักขันธ์ก็ไม่ใช่จะเป็นสมบัติเสมอไป
เนี่ยถ้าเป็นสมบัตินำความอบอุ่นภูมิอบภูมิใจดีอกเยใจมั่นใจว่าจะเป็นสมบัติแต่ดูดีๆกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นก็มีถ้าเราโง่เราจะก้าวขาไม่ออกจะตราบใดที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางสมบัติเหล่านั้นจะไม่ปลอดภัยสมบัติเหล่านั้นสมบัติของเราล่ะแต่มันยังไม่แน่นหนามันคงไม่ปลอดภัยเราจะอยู่ยากมากเพราะเราเป็นธาตุมันห่วงมันห่วงมันอายมันบอกไม่ถูกเป็นธรรมชาติของความผูกพันจะนอนก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยดูให้ดีถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นสมบัติหรือวิบัติมันจะวิบัติเพราะอะไรเพราะมันโง่นะสมบัติมันไม่มีข้อเรียกร้องเดี๋ยวแหวนเงินทองไม่ได้มีข้อเรียกร้องไม่ได้ต่อรองมาหรอกแต่เราเสียเองเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นมันผิดปกติเวลายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ทำไมมันมีความว้าวุ่นขุ่นมัวอย่างนี้นั่นเวลามีขึ้นมากลายเป็นภาพสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันประกาศตัวระดับไหนมันไม่ได้ประกาศตัวมันละเราซะเองละเป็นกลัวว่าเป็นแค่แหวนเงินทองรัตนชาติมีค่ามีราคามีราคามากราคาน้อยตามสิ่งที่เราไปอุปโลกมันพอเจ้าของไปอุปโลกมันขึ้นมากลายเป็นเรื่องมากกลายเป็นเรื่องยุ่งกลายเป็นพันธะพันธะมาผูกพันพันธนาการผูกพันเจ้าของก็เลยกลายเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นนั่นเลยว่ามันวิบัติหรือสมบัติดูให้ดีดูให้ชัดแค่สิ่งเหล่านั้นเช่นที่ว่ามาอย่างนั้นมันก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่อยู่กับเราสิ่งที่เป็นไปกับเรามันเป็นอะไรกันจะมากจะน้อยจะหนักจะเบามันอยู่ที่เราโง่หรือฉลาดหนูตัวอย่างหนูเยี่ยมอย่างเอาอย่างเราปฏิญาณตนว่าเป็นข้าทาสบริวารของพระรัตนตรัยพระองค์ท่านกระทำเป็นเยี่ยมอย่างเป็นตัวอย่างทุกกิริยาการของพระองค์ท่านเป็นชาวปราชญ์เป็นศาสดาได้ทุกกิริยาการคิดดูสิมีครั้งสุดท้ายแม้แต่ครั้งก่อนโน้นย้อนกลับไปคำว่าพระโพธิสัตว์มีช่วงใดบ้างที่พระองค์ไม่เป็นอาจารย์เป็นแทบจะว่าเป็นเนติแบบฉบับให้ได้ตามระดับชั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคิดดูสิพระองค์เป็นถึงพระท่านจะว่าทุกวันที่ก็เป็นมกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพร้อมที่จะสวยธรรมสุขโภคสมบัติพร้อมที่จะนั่งบัลลังก์แทนพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะนั้นตามคติโบราณกาลท่านกล่าวอย่างนั้นจอมปราชญ์ท่านเป็นมาอย่างนั้นแม้แต่พระอาจารย์ธรรมอาจารย์ที่มาทำลายกายทัพที่พระองค์ประสูติความใหม่ๆก็อย่างนั้นอย่างที่เราทราบกันแล้วมหาบุรุษคนคนหนีคนคนหนีนี่ล่ะถ้าอยู่ครอบบ้านครองเมืองจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทองภูตบีบทั้งตรวจมหาสมุทรทั้งสี่ทิศไถ่สี่ด้านจะเป็นใหญ่โตขนาดนั้นในทองภูตบีบไหวมันถ้าได้ออกบวชอย่างไรเสียก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคิดดูสิอย่างนั้นกับตัวปิดขั้นจากพระราชบิดามีความสะดวกสบายทุกอากาศกิริยาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเพราะคำว่าพระกษัตริย์พระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นกษัตริย์อยากจะให้พระราชโอรสของเจ้าของเป็นกษัตริย์ยิ่งกว่านั้นก็เป็นจอมกษัตริย์ก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความปรารถนาของพระราชบิดาจะเป็นช่องนั้นถึงปิดขั้นอากาศกิริยาอันใดที่มันไม่ดีอันใดที่มันไม่งามอันใดที่มันไม่เหมาะอย่าให้พระราชโอรสของเรามาเห็นอย่าให้ได้ยินอย่าให้เห็นความว่าความไม่ดีให้เห็นเฉพาะให้สังกัดสมัครเฉพาะเรื่องดีๆนั่นเองนะผ่านนั้นด้วยครับบุญญาธิการของพระองค์ท่านก็เอาไม่อยู่รั้งไม่อยู่คิดดูสิอย่างพวกเรามีอะไรล้มลุกคลุกคลานจะตะเกียกตะกายสอดแสงหาเช้าค่ำเช้าค่ำผ่านนั้นมันก็ยังติดมันอะไรมันรักมันพัวพันหมกมุ่งวุ่นวายอยู่กับโลกียะโลกียะ
มันน่าอายไหมล่ะพวกเราป่านนั้นเกิดปฏิญาณตนอยู่นะนิพพานปัจจโยโหติโหตมนาคติกาเลวะด้วยความประพฤติอย่างไรน่ารักเลยนะไม่เอาจริงเอาจังไม่มุ่งมั่นในทุ่มเทแล้วมาแบ่งเหลือขอหนักไหมมันคนละเหตุผลธรรมะก็เรื่องของเหตุผลไม่ใช่จะมีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เหมือนโลกยังมีบุคคลยังมีญาติยังมีญาติผู้ใหญ่ยังมีญาติฝ่ายพ่อยังมีญาติฝ่ายแม่เห็นแก่ญาติเพื่อนผู้หญิงยิบยื่นให้เธอสงสารมานานแล้วเห็นบ่อยแล้วแม้ถ้าเป็นโลกจะเป็นซะอย่างนั้นแต่ธรรมะที่เขียนไม่เป็นจะไม่มีขัดขันมันจะมีอะไรไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมีความเป็นเหตุเป็นผลสมเหตุสมผลพอเหตุพอผลสร้างเหตุให้สมผลนั่นถึงจะลูกชาวบ้านลูกตาสีตาสาไม่มีดีกรีขีดขั้นอะไรก็ให้ธรรมารู้ธรรมะปฏิปติพวกเราก็ทำเหมาะสมที่จะได้รับธรรมขั้นนั้นนั้นก็ต้องได้สินั่นจะเป็นซะอย่างนั้นอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราเวลานี้มาอย่างนี้ทำอะไรกันมาประพฤติปฏิบัติมาแสดงตัวเป็นผู้เข้าใกล้มาแสดงตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้ชิดติดเนี่ยต่อเรื่องอัดเรื่องทำข้ออัดข้อทำธรรมะอันเป็นของอันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เวลานี้จิตใจของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันบกพร่องมันมีแต่ความบกพร่องเหลวไหลล้อมแรงอยู่ที่อย่างนั้นแหละแล้วจะเอาธรรมะสมบัติมาบรรจุไว้ตรงไหนใส่เข้าไปทะลุบุบไปหมดเพราะจิตใจของเรามันรั่วซึมออกไปทางกิริยาการของผู้ไม่เป็นท่าอย่างเราเพราะฉะนั้นพวกเรามาสอบแสวงหาข้อทำเรื่องอะไรทำจะไปคิดว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้โจความเหมาะพอดีสำหรับจิตก็คือผู้รู้จังหวะตนปัจจตังเวทิตโอมโยหิผู้รู้ก็คือเรามีผู้รู้ก็คือจิตคือใจโนธาจิตใจความรู้อยู่ที่เราเวลานี้มันรู้แบบเข้าข้างจะขอรู้แบบผ่อนแอรู้แบบนั้นหลับรู้แบบมีแต่เรื่องรักเรื่องชังเพื่อรักเพื่อชังถ้าว่าเรื่องได้แล้วก็ไปได้สุดตัวถ้าว่าเรื่องเสียแล้วถอยกลัวความรอบรอบมากความทะยานอยากอยู่เต็มหัวใจก่อนยังไม่พอสมกับคำว่ารัตติตันท่าสมารถีแม่น้ำข้างนอกยังมีเท่านั้นเมตรเท่านี้เมตรยังไม่ฝังไอ้ประเภทแม่น้ำข้างในท่านเดี๋ยวตันอาสวัตล้นจิตล้นใจทุลักทุรนอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่นแหละไม่ต้องมาดูใครหรือไม่ต้องมาว่าใครว่าเราอยู่ที่เรามันเป็นประเภทไหนจะกล้าไปรักอังเป็นอย่างไรคิดแล้วตรองอีกไม่ได้หรอไม่ได้แล้วมันจะหมดจะสิ้นมันจะหมดย้ำกับว่าเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นอะสิ่งเหล่านั้นมาทีหลังนี่จิตใจมากับอะไรมากกับบุญญาบารมีนะพวกเรามีบุญพวกเรามีบารมีพวกเรามีความพร้อมพวกเรามีสมบัติก็คือมนุษย์สมบัติธรรมชาติของมนุษย์สมบัติพวกเรามีความพร้อมตั้งแต่ต้นจากนั้นมาพวกเราเริ่มทำร้ายทำลายคำว่ามนุษย์สมบัติมนุษยธรรมตามโอกาสตามจังหวะมันทำร้ายมาเรื่อยทำร้ายมาเรื่อยตามกิริยาการของความว่าทุกข์โทษจริตโทษศีลมันทะลุบุบไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเห็นไหมพวกเราถึงว่ามาเยี่ยวยามใช้อากับกิริยาใช้เหตุการณ์อย่างนี้ล่ะดูที่สิ่งรู้ที่ความสิ้นไปความหมดไปสิ้นไปของครูบาอาจารย์องค์นั้นไปองค์นี้ไปเราจะรอให้ใครมาโปรดอีก ใครจะมาอยู่คู่กับเรามาโปรดเราเอาอะไรนักหนาล่ะองค์นั้นก็ปาจะคิดถึงหูแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ด้วยความเมตตาสงสารพวกเรานั่นล่ะเราจากบ้านท่านก็ไม่เห็นเป็นอื่นไกลนะผู้มีอุปการะคุณต่อวัดมาศาสนาก็คือพวกเราชาวบ้านนั่นแหละจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามมีคุณานุคุณอานิสงส์ต่อส่วนรวมต่อท่านต่อใครก็ตามขอให้เป็นเรื่องของความถูกต้องดีงามมันจะเห็นสำนึกในพระคุณเรื่องของคุณนั่นแหละจังหวะไม่ทิ้งไม่โดนทอดทิ้งไม่โดนต้องกว้างจริงถ้าธรรมดามันน่ากว้างน่าทิ้งจะตายเพราะพวกเรามันปล่อยปากละเลย
มันไม่เอาจริงเอาจังไม่มีความมุ่งมั่นมันทุจริตทุจริตความทุจริตไม่เหมือนสุจริตนะความสุจริตออกจากความเสียสละปล่อยวางแบ่งให้คนอื่นบ้างฟังให้คนอื่นบ้างอย่าโลภโลภมากโลภโลภโมโหสัตว์เอาอะไรนักหนาละเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของข้ออัดข้อจำว่าสมบัติของธรรมสมบัติของมนุษย์ไหมมนุษย์ต้องมีความเสียสละแบ่งปันให้ทานบ้างสิทำไมเราให้ยากเอานักหนามันเห็นอะไรนักหนาแต่มันเห็นประโยชน์หรือเห็นโทษมันเห็นโทษหรือเห็นประโยชน์เห็นโทษหรือเห็นประโยชน์ดูเจ้าของเวลาจะทำความดีความดีที่ทำง่ายที่สุดก็คือทำทานทานะจาคะทำง่ายที่สุดสำหรับชาวพุทธเราก็คือทำทานมันยังยากอยู่บางครั้งมันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะธรรมชาติที่ห่วงอยู่ภายในลึกลับอะไรนักหนาล่ะมันลึกลับอะไรนักหนาความโลภไต่คู่มากับความคิดตรีนั่นแหละมันมีที่ไหนที่อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจมันอยู่ที่จิตที่ใจเจตใจของเรานั่นแหละเป็นปัญหาจิตใจของอื่นเรื่องของอื่นหมดปัญหาสำหรับเราเพราะไม่ได้นำทุกข์มาให้เราเนี่ยเราทุกข์ร่ำร้อนเร่าร้อนเวลานี้เพราะอะไรเพราะปัญหาภายในราคะทิโทสักทิโมหะทิฐะฟืนไฟเผาลมหัวใจของเจ้าของอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นจนหลับบางทีหลับไปมันยังเลอะเบลอเผลอพกไปเลยโง่ของเราจะไปรู้อะไรรู้ไม่รู้อะไรสำคัญสำเร็จว่าอย่างนั้นแหละมันเป็นทิฐิไปเป็นฟืนเป็นไฟเผาลมเราเบื้องต้นจากนั้นมันก็กระจายพิษออกไปสู่ผู้ที่อยู่เข้ามาเกี่ยวข้องใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากวงศาคยาคุณาญาตินอกจากเพื่อนฝูงญาติที่เราจะมีใครกู้เข้ามาใกล้ชิดก็พลอยเลือดนอนบนหัวจะตามอีกมาเราปรารถนาดีหรือก็สงสารกับใครเราถ้าปรารถนาดีปรารถนาดีเจตนาดีกับคนอื่นการเจ้าของเบื้องต้นเราเบื้องต้นคือเจ้าของจากนั้นก็ปรารถนาดีกับพ่อแม่เพื่อนฝูงญาติมันจะเป็นความชุ่มเย็นความดีออกไปเผยแพร่ออกไปกระจายไปฟุ้งออกไปมีแต่ความเย็นมีแต่ความชุ่มเย็นมีแต่ความดีมีแต่ความเจริญนั่นเห็นไหมความเจริญความเสื่อมมันตีอยู่ด้วยกันได้ไหมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันคนละฝั่งความมือกับหลังมือมันอยู่คนละทิศคนละทางหาประโยชน์กับหาโทษหาทิศหาภัยกับหาความถูกต้องแม่นยำหาความโง่เขลาบอมยานั่นอะไรล่ะถ้าไม่ใช่เราคนอื่นฉลาดเป็นเรื่องคนอื่นคนอื่นมีทรัพย์เป็นเรื่องคนอื่นคนอื่นทำดีก็เป็นเรื่องของคนอื่นเวลานี้เราเป็นอย่างไรเราต้องรับผิดชอบของเราเรื่องของเราอัตตาหีอัตตาโลภะตนนั้นนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งเราอะไรนักหนาล่ะชั่วครั้งชั่วคราวชั่วการชั่วสมัยชั่วเวลาเวลาจังครูบาอาจารย์ท่านเป็นสรณะให้พวกเราได้กราบไหว้รู้ถึงพระคุณของท่านก็ร่วมไปร่วมไปเห็นว่าใครจะมาอยู่คำฟ้าคู่กับเราตามความปณิธานของเราว่ายายจุกยังว่ายายจุกเป็นมนุษย์พิเศษมันไม่ได้พิเศษพิโสมันไม่ได้พิเศษเป็นคนปกติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก่อนที่มันจะดับก่อนที่มันจะเข้าแหลกแก่ก่อนที่มันจะสิ้นจะเสื่อมก่อนที่มันจะหมดลมหายใจลมหายใจเข้าออกยังเป็นผู้ดีมีหาสมบัติได้อยู่พอหมดลมแค่นั้นหรอหมดแล้วก็จะขีดเส้นใต้แล้วมารวมกันแล้วจะได้จะเสียจะครับกำไรตากลมมันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติในตอนนั้นๆไม่ได้รู้จริตไม่ได้มีใครมีอมยะเทียบก่อควายให้กว้างให้กันได้ยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนเวลานี้พวกเรามีโอกาสมากกว่าตากลมเอาตามจังหวะตามโอกาสตามจังหวะที่มีมาแล้วพวกเราได้บุญญาบารมีมาตั้งแต่เบื้องต้นพวกเราได้ธรรมชาติสมบัติมาตั้งแต่ต้นก็คือเป็นมนุษย์สมบัติจากนั้นพวกเราก็เริ่มทำลายคำว่าสมบัติที่ว่าเป็นมนุษย์กันละส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่อย่างนั้นเสมอไปเพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจมันไม่ได้โง่เง่าอย่างนั้นเสมอมันมีจิตพิเศษจิตที่มีดีเหมือนนี้ล่ะเพราะแสดงหาทรัพย์มันยิ่งกว่านั้นเรียกว่ามนุษย์สมบัติเป็นฐานตั้งต้นความเป็นมนุษย์นี้นี่เองเอามาทำคุณงามความดีอย่างใดก็ได้จะมาเจริญเมตตาภาวนารักษาศีลปฏิบัติธรรมอาศัยความเป็นมนุษย์เป็นฐานตั้งต้นความอุดมสมบูรณ์ที่จอมปราชญ์ท่านกล่าวประทานเป็นรับรองเป็นพุทโธวาทไว้มนุษย์ปฏิลาภความได้เป็นมนุษย์เป็นเลิศแล้วเป็นเลิศเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาตรัสรู้อย่างโลกมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ของมหาบุรุษเสนอมาตรารู้ขึ้นมาอาศัยความเป็นมนุษย์ร่างมนุษย์สาวกสาวิกาของพระองค์ท่านครั้งพุทธกาลก็เต็มกับพุทธวิญญาณออกมาจากตระกูลทั้งหลายก็มาสู่ธรรมวินัยนี้ก็ยกจิตยกใจขึ้นสู่โลกุตตรธรรมได้ไม่ใช่แน่นอนแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละพระองค์ท่านแล้วพวกเราเราออกแบบมาอย่างนี้มันไม่อายเหรออะไรนักหนาเราออกแบบมากี่ครั้งกี่ผลพระเจ้ามาอุบัติเป็นล้านล้านพวกเราออกแบบมาเกิดนี่มันหน้าต้านไหมพวกเรามันหน้าต้านต้านอะไรจิตมันต้านสิมันหน้าต้านคนอะไรนักหนาไม่ยินได้ฟังมันเหรอพระเจ้าอุบัติมาเป็นล้านล้านพระองค์ตามสติตามเราปรารถนาปรารถนาว่าอะไรอย่างนั้นพวกเรายังออกแบบมาเกิดหรือมันหน้าต้านเราอ่ะนะถ้าพวกฟังไปหรอมันต้านอะไรนักหนาหรอไม่เข็ดไม่หนักไม่ขยับไม่กลัวไม่ตื่นเหรอทำไมไม่ตื่นเหรอเพราะมันต้านเหรอถ้าอยู่ว่าไปดูอย่างพระชาติของพระมหาบุรุษที่ครั้งก่อนอุ้ดพอคลอดออกมาแค่นั้นหรอครอบไปได้สมเด็จชาติเห็นไหมล่ะพระมารดาชาติก่อนเป็นเทพธิดาสิงสถิตอยู่แถวนั้นกล่าวขึ้นมาทักท้วงขึ้นมาเอามาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอเกิดมาอย่างนี้ล่ะเกิดภายใต้สเวตฉาตินี่ล่ะอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นพระราชาในบ้านเมืองในแว่นแคว้นนี้แล้วยังไงความเป็นพระราชาสมัยนั้นอย่างพระองค์ท่านเคยเป็นไปเพราะความครองมนต้องมีภารกิจของเขาสำหรับพระราชาจะผิดบ้างถูกบ้างนิสัยพอดีรอบพอดีทำการปกครองแผ่นแผ่นนั่นแหละเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเพราะเป็นตัดสินอัตคดีขึ้นมาด้วยคำว่าธุระของภาระของข้าพเจ้าราชกิจทำอย่างไรอย่างเจ้าของเป็นราชาเพราะว่าความไม่ต่างกันผิดบ้างถูกบ้างพอผลสุดท้ายบอกรบกุหลาบแล้วตกนรก60,000 ปีชาตินั้นนะผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นเทพธิดาถึงสถิตอยู่แถวนั้นทักทวงขึ้นมาเอามาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดขยับไม่กลัวไม่ตื่นเลี้ยวไม่ตกนรกอีกเพราะช่องหูหลับทำไมมาอีกแล้วเห็นไหมท่านก็ทราบขึ้นมาครูความขึ้นมาจำชาตินั้นได้อยู่ละก็ได้ตื่นกลัวเห็นไหมล่ะทำไมถ้าตื่นกลัวจิตพระไทยตรงนั้นตื่นกลัวก็เลยกดลั่นทำอย่างไรเนาะทำอย่างไรเนาะก็ออกอุบายได้ชาตินั้นพระองค์ท่านออกอุบายทำเป็นคนง่อยเพื่อจะเสียองค์ลักษณะของความเป็นบุรุษแต่ความจริงพระชาตินั้นพระองค์เป็นมหาบุรุษเนี่ยพระกำลังเท่าช้าง3-5 เชือกจะว่าอะไรแต่แสดงตัวเป็นคนง่อยคนเปรี้ยวไม่แสดงอากัปกิริยาว่าเป็นคนปกติอยู่16 ปีในแต่ละครั้งแต่ละคราวที่พระราชาเอาเรื่องนั้นมาทรมานเรื่องนั้นมาลองต่อรอดต่อรองก็ลองกันอยู่นั่นแหละผู้เป็นราชมารดาผู้เป็นแม่ก็จะตายโดนยกแย่โดยพวกสนมเอกสนมโอสนมรองเขาก็มีลูกมีหลานเขาพร้อมที่จะมีลูกมีทายาทพร้อมที่จะขึ้นนั่งบัลลังก์แต่คนนี้มีโอกาสเพราะเป็นสนมเอกมีโอกาสที่จะครองบัลลังก์แต่พระองค์ท่านทราบว่าการครอบครองบัลลังก์จะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็เลยเห็นโทษทางหน้าก็เลยแย่ไม่อยากครองบัลลังก์เลยแกล้งทำตัวเป็นคนง่อยคนเปรี้ยวเพราะเป็นแม่ก็จะตายเชื่อว่าลูกจะของเป็นคนดีคนปกติแต่ลูกแสดงละครแสดงเรื่องราวเหล่านั้นผู้เป็นพ่อก็ทดลองไปทดลองไปผู้เป็นยั่วแย่ก่อกวนก็ยั่วแย่ก่อกวนทั้งอื่นเพราะเขาต้องการให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนกะลีบ้านกะลีเมืองเป็นคนอัปริจารายไม่สมควรที่จะอยู่ในบ้านแฟนไม่สมควรที่อยู่ในบ้านในเมืองว่าเอาไปฆ่าทิ้งเสียยุยงยุบอย่าก่อกวนกันอยู่นั้นนะมันไม่ทางแข่งละครจุกวันที่เราเคยเห็นนะละครของละครความจริงคือความจริงก็คงเป็นเรื่องอย่างคล้ายๆกันนั่นแหละความอิจฉาริษยาซึ่งเกิดในทางใดก็เป็นพอๆกันแบบเดียวกันริษยาข้ามมาไรให้ร้ายต่อกันละกันคราวนี้ก็เหมือนกันเหรอครับกับโอ๊ตผ่านมากี่แสนกี่ล้านปีไม่ทราบละ
พระเตมีโดนไถ่ร้ายกว่าเป็นคนกาลิบ้านกาลิเมืองเป็นคนอภิชนายเอาไปทิ้งนั่นเห็นไหมล่ะคิดสุดทางไป16 ปีก็ได้เอาไปทิ้งจริงๆนะครับราชบุรุษก็ไปขุดหลุมฝังนอกเมืองเห็นไหมล่ะก็ขุดหลุมจะฝังอยู่แล้วล่ะพระองค์ท่านก็เลยลงมาจากเวียนเพราะพ้นภัยแล้วพ้นจากความเป็นพระราชโอรสแล้วพระราชบิดาสั่งให้เอาไปทิ้งนั่นเห็นไหมล่ะถือว่าพ้นนะต้องรอลงมาหยิบเนื้อหยิบตัวเที่ยวกายดูทดลองดูพละกำลังของพระองค์ท่านพระองค์ท่านทราบว่าพระองค์ท่านมีพละกำลังแก่มากเท่ากับช้างข้าเชือกยกเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วยกจับรถขึ้นมาแกว่งแกว่งดูเลยใช่ไหมล่ะบุรุษกำลังขุดหลุมฝังอยู่ก็มองขึ้นมาคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นเทพบุตรเห็นว่าเป็นเทพบุตรมาจากไหนมาทำไมแปลกายมาเป็นอย่างนั้นพอขึ้นมาปั๊บดูไปมาเป็นพระราชกุมารเนี่ยเขาตายแล้วโอ้ยเนี่ยเขาหาสมบัติกันตั้ง10 กว่าปีมาเถิดพระเจ้าข้ากลับไปสู่บ้านสู่เมืองกลับไปสู่บ้านสู่เมืองเพื่อให้สมบัติแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าเห็นไหมล่ะกล่าวขึ้นมาอย่างนั้นสมบัติอะไรเมื่อเช้าก็ยืนกันอยู่เราเป็นคนไม่มีสมบัติเราเป็นคนเคยบ้านเคยเมืองเราเป็นคนที่พระราชามาทิ้งเราเป็นคนที่ไม่มีสมบัติเธอก็ได้ยืนกันอยู่เมื่อเช้าพระราชาสั่งอย่างไรทำให้เราแม้แต่เธอเองก็ทราบคุดรู้ที่เวลาก็คือคุดรู้อยากฝังเราเราเป็นผู้ไม่มีค่าไม่มีราคาจะกลับไปบ้านหาราคาอะไรเห็นไหมล่ะก็ตายแล้วคนคิดได้ขนาดนี้เหรอคนทำไมคิดได้ขนาดนี้พูดได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาก็เลยขอเฝ้าเป็นข้าบาทขอเฝ้าเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์นี่ดูสิจากผู้ที่จะคิดว่าจะได้สมบัติกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะความอัศจรรย์ของคำพูดคำพูดคำตรัสของมหาบุรุษพระราชาจึงมาพูดขึ้นอย่างนั้นเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติทั้งคนจริงพระองค์ท่านมีความเพียบพร้อมขนาดไหนแต่ไม่แสดงตัวว่ามีความเพียบพร้อมแสดงตัวเป็นคนง่ายเพี้ยเสียขาแสดงคนเป็นพวกพลภาพนั่นเป็นการแสดงมาตั้ง10 กว่าปีคนเพื่ออะไรคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเราจะต้องอยู่อุปถัมภ์ปถาคนคนนี้เห็นไหมล่ะจากนั้นพระองค์ท่านก็ยังพูดขึ้นใหม่ถ้าเคยอยู่กับเราเวลานี้พระราชมารดาคือแม่ของเราจะต้องตกแตกตายเดี๋ยวนี้ล่ะเธอกลับไปเถิดกลับไปให้ชีวิตของแม่เราบ้างเห็นไหมล่ะทำไมท่านฉลาดขนาดนั้นนั่นมหาบุรุษพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนั้นนะครับถึงเป็นสัตว์ถึงเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดก็เป็นโพธิสัตว์ถึงเป็นสัตว์เหมือนพวกเราก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะคำว่าบารมีเรียกว่าโพธิสัตว์เป็นสัตว์รู้ว่าจะของกำลังติดขับติดข้องรู้ว่าจะของกำลังสั่งสมบุญญาบารมีรู้ว่าแม่จะตายถ้าไม่ทราบข่าวว่าความเป็นปกติของพระราชบุตรของรองของท่านนั่นคือว่าเธอจงกลับไปบ้านไปวันแผนไปเข้าไปในเมืองเธอเพื่อที่จะให้ชีวิตแก่แม่ของเราเนี่ยพอบุรุษกลับไปแค่นั้นแหละคนอย่างไรเสียอากาศกิริยาของคนข่าวสารคนไปฆ่าคนคนเดินกลับบ้านเดินกลับเข้ามาในรั้วในบ้านผู้เป็นแม่ผู้เป็นมเหสีผู้เป็นพระราชมารดาของพระองค์ท่านก็จะเงื้อคอรอยดูตั้งแต่เช้าจนเย็นเชื่อว่าอย่างไรเสียพระราชโอรสของพระนางก็เป็นคนปกตินางคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นพอจะมองไปเห็นบุรุษที่เข้ามาจากฆ่าคนหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานคนฆ่าคนมาจะยิ้มแย้มเบิกบานได้อย่างนั้นหรือนั่นเนี่ยถ้านางก็ปิติเรื่องใส่ยินดีขึ้นมาทันทีจริงอย่างที่นางว่านางคิดอย่างนั้นก็รีบออกมาคว้าแขนจับมาจากเมืองถามเป็นยังไงพระราชโอรสของเราเป็นอย่างนั้นเป็นปกติใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าข้านั่นเห็นไหมเราว่าแล้วเห็นไหมล่ะจากนั้นก็เป็นอย่างที่เราได้ยินกันแล้วล่ะนางเลยมองเห็นงูดมาเนี่ยยืดยาวเพื่อให้เห็นว่าความไม่เป็นท่าของพวกเราแล้วล่ะมาตาจังตามจากพระองค์ท่านขนาดไหนพระองค์ท่านมีโอกาสที่จะเหวยสมบัติแต่ไม่เอาทิ้งสมบัติอย่างนั้นมาเพื่อธรรมะสมบัติมาเพื่อพบมรรคโพธิสมภารคิดดูสิพวกเราตะแก้ยอดแก่มาอะไรนักหนาอะไรนักหนาล่ะมันหน้าด้านหน้าขนหน้าอายมีความอายถ้ามีความอายมันจะตื่นตัวมันจะตื่นตัวมันจะต้องฟิตจับขึ้นมาสู่มรรคปฏิปทาตามครองครองตามที่พระองค์ท่านประทานเป็นพระวาสองไว้ง่ายไม่ได้เป็นของยากทำความดีไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอย่างที่โลกคนพามคิดพวกอนุบาลมันคิดอย่างพวกบัณฑิตชนจะคิดอย่างเพราะรอบเราสมาทานวิชาบัณฑิตชนนี่นะมันต้องเรื่องง่ายสิการขบวนทำงานก็เป็นเรื่องง่ายแต่มันไม่ได้เป็นข้อยุติแค่นี้เพราะการทำความดียังไม่ถึงเป็นความดีอันยิ่ง
แล้วทำทานแบบจาคะแล้วสมมติว่าธรรมดาธรรมดากลายเป็นธรรมะผ่านเนี่ยเห็นไหมล่ะนอกจากนั้นก็กลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นกสินเป็นกธรรมนะองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์มนุษย์เบื้องต้นคืออย่างน้อยมีศีลข้อใดก็หนึ่งหรือทุกข้อมันจะปกป้องสมบูรณ์เพราะพวกเรามีต้นทุนคือศีลศีลห้าเนี่ยล่ะปานาติตากรรมิวสาสุราเราจะมาหยุดแค่คำว่าเป็นกสินเราต้องกลับมากลั่นมาให้มันกลายมาเป็นเป็นกธรรมสิเพราะพวกเราอยู่ภายใต้จอมปราบก็ว่าของนักปราบจอมปราบท่านประธานเป็นทัศน์ธรรมอวาทไว้พวกเราจะไปอยู่มินเมนอย่างนั้นมันจะตกมันจะพลัดตกเลี้ยวมันจะตกมันจะพลัดจะผูกมันเห็นแก่ได้เห็นแก่อยากแล้วก็ผิดศีลตัวศีลเข้ามาไกลไกลไกลห่างห่างไกลจากความทุกข์ให้มันเป็นความสุจริตอริยวันมีความกลั่นมาเป็นเป็นธรรมนอกจากไม่ฆ่าแล้วยังมีความเป็นตัวอันดูสงสารเอ็นดูสงสารสัพพะสัตตาสัตตาก็คือผู้เกี่ยวข้องเรายังสงสารจากอันนี้ด้วยกันเหมือนกับพวกเราตั้งมาละแต่สัตว์ในฉากเขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาที่จะมาก้าวขึ้นสู่พันรองรองตามอย่างพวกเราไม่มีโรงร่างโรงเรียนไม่มีวิชาความรู้ไม่มีการหาทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าฟ้าใต้ฟ้าสัตว์เป็นจริงนั่นสัตว์ในฉากเขามีแค่นั้นอย่างจริงเลยก็มีบุตรติดมากกับมีเจ้าของมีเจ้านายที่มีฐานะบ้างก็มีโอกาสที่จะอยู่ดีมีสุขบ้างแต่อย่างไรเสียก็อาภัพอยู่ดีเพราะคำว่าดีฉากเห็นไหมล่ะพวกเราเมตตายังมีความเมตตาเมตตากับคุณเมตตาเราแบบผู้เราจะพระต่อผู้เราจะพิบัติชิบหายกรณีรักษาให้เรามีความชุ่มเย็นด้วยความเมตตาธรรมโลกก็ประทานการเมตตาโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยความเมตตาดูสงสารสรรพสิ่งมีความเมตตาอะไรอาวรณ์เยื่อมีความเยื่อใยอะไรรักต่อกันและกันมันจะชุ่มมันจะเย็นมันไม่เหมือนความอมตะพอเที่ยงมีแต่เพ่งเล็กมีแต่จะเอามีแต่จะเอารักกันปานจะเกลือพอติดข้องหมองโมเคนั่นแหละว่าแผนฆ่าเห็นไหมล่ะยังข่าวคลิปโกงมาอยู่เรื่อยนั่นเพราะอะไรเพราะความไม่มีหัวใจความไม่มีหัวใจนั่นแหละหัวใจมันทำให้หิวโกรธเรื่องอะไรนั่นแหละถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องแข็งจิตใจในจิตใจมันทำได้อย่างไรคนทั้งคนฆ่ากันได้อย่างไรมันฆ่าได้เพราะอะไรเพราะมันผิดมนุษย์ธรรมดาผิดปกติความเป็นมนุษย์มากหนีไกลจากสมบัติมันเป็นที่หวาดเป็นที่ความที่หวาดตอนนั้นมันทำไมจะไม่รู้ว่าจะของเร่าร้อนร้อนเลยร้อนรุ่มคุ้มไว้ตลอดแต่มันสู้ความอมหิตไม่ได้อมหิตปวดเยี่ยมครองจิตครองใจใจมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นจักรวาลหนีจากความเป็นมนุษย์กลายขนาดไหนมันยังไม่ทราบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องวัดมันไม่มีวัดแต่พวกเรามีวัดวัดละคือความเป็นปกติเอาเป็นเครื่องวัดจิตวัดใจของเราว่าเราเป็นผู้เป็นคนสมบูรณ์ไหมถ้าเราเป็นคนยังสมบูรณ์อยู่แสดงว่าเครื่องวัดของเรามันยังดีอยู่วัดของเรามันชุ่มมันเย็นนั่นเลยว่าความเป็นปกติเห็นไหมล่ะเราจะมีความเมตตาสงสารเขาสงสารเขาสงสารเราคนเอ็นดูเขาเอ็นดูเราต้องการความปรารถนาดีต่อเขาก็ปรารถนาดีต่อเรานั่นแหละนั่นกิริยาการที่มีธรรมะเป็นสมบัติท่านเรียกว่าไม่ฆ่ายังมีแต่ความเมตตาอันนี้นานๆไปรักกันไปขโมยหัวทำไมมนุษย์มันยิ่งกว่าดิรัจฉานดิรัจฉานเขาไม่มีชาติความผูกพรกรรมปฏิกรรมพาณิชยกรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะพวกเราเป็นมนุษย์ชาติมีสมบัติมีวิชาความรู้หาสร้างมาได้ความเฉลียวฉลาดมันก็เป็นทรัพย์เป็นจานนั้นก็นำทรัพย์ที่เรามีนั่นแหละนอกจากไม่รักไม่ใครโมยแล้วมันยังหมิ่นเหม่ต่อความที่จะรักอยู่มันยังจะอยู่ใกล้กับความละโมบมันอาจจะเกิดละโมบอาจจะเกิดโรคเกิดความโรคมโนสันตามวัตถุเหล่านั้นมีราคาราคาประมาณนั้นภูมิต้านทานเราจะลดลงตามโอกาสตามจังหวะตามวัตถุค่านิยมของคนอุปโลกก็มีราคามากเพราะมันเห็นทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่ไม่ได้ทิ้งอยู่อย่างนั้นแต่ต้องหยิบพอหยิบขึ้นมาแค่นั้นแหละเลิกละเลิกละเล่าร้อนละเพราะอะไรเพราะมันเป็นกิริยาของดิรัจฉานไม่ใช่กิริยาไม่ใช่กิริยาการของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องสอบสวนหาด้วยความชอบธรรมสิอันนั้นมันเป็นกิริยาการของการลักขโมยของคนอื่นเป็นลักขโมยเข้ามาทำไมลักขโมยเข้ามาในรับเป็นสมบัติไหมล่ะมันไม่มีที่เก็บหรอกไปวางไว้ไหนไปซุกไว้ไหนไปซ่อนไว้ไหนพอหยิบขึ้นมาแล้วมันวิบากเริ่มตั้งแต่วิบากตั้งแต่หยิบนะก่อนที่ยังจะหยิบก่อนที่ยังจะไปกดก่อนที่ยังจะไปเอาทำไมไม่คิดทำไมไม่ตรองทำไมไม่ห้ามเอาอะไรเป็นเครื่องห้ามเอาหิริโอตปะเป็นเครื่องห้ามหิริธรรมโอตปะธรรมอยู่ที่จิตใจเต็มจิตใจต้องเป็นเครื่องห้ามห้ามความเจ้าของสิ่งนั่นเห็นไหมไม่งั้นมันจะมีเหตุท่านเรียกว่าเอาความสงฆ์สงฆ์เอาจาคะสงฆ์สงฆ์ให้ทาน
ทำบุญให้ทานหยิบยื่นให้กันและกันมันจะหนีใครจากความรักขโมยไม่อยากรักไม่อยากขโมยเพราะอะไรเพราะไม่ได้อยากจะให้มีแต่อยากจะให้กลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแล้วมันจะไปอาภัพอับเฉามันจะไปอับจนตอนไหนใจดวงนั้นทั้งดวงคนทั้งคนจะไม่อาภัพจะไม่จนมันจะจนอย่างไรเพราะมีแต่อยากจะให้การอยากจะให้มันเป็นกิริยาการของเราปรารถนาปรารถนาอามานเมื่อนั้นจากนั้นเราก็ลูกชาวบ้านหลานชาวบ้านก็เถอะเอาวิชาธรรมะของพระองค์ท่านมาเป็นเครื่องดำเนินเต็มที่จิตที่ใจทำที่จิตที่ใจรักษาที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเราจะอ่านหันร่าเริงจิตใจของเราจะชุ่มเย็นมีความสุขสูงมากกลายเป็นผู้มีความสุขสร้างโรงงานผลิตความสุขก็คือการให้จาคะเป็นสมบัติอันยิ่งจาคะปฏิสังขมุติอนาลโยจอมปราท่านพาก้าวเข้าสู่อริยธรรมอริยวาทอริยปฏิปนิอริยภพคืออริยธรรมธรรมะสมบัติจะเข้าเข้าไปด้วยความปลดเรื่องปล่อยวางพันธะอันเป็นพันธนาการที่มันยึดมันโยงมีแต่ความละโมบรอบมากมีความที่จะนิ่งเหนียวมีแต่การศึกษาตรุษต่อธรรมเรามาเสียสละปล่อยวางแบ่งปันอย่างนั้นอย่างนั้นเอาอันนั้นออกมาเอานี้ออกมาปั๊บคือพระท่านเป่าเกียรติแท้ของเรามันเป่ามันไปที่ไหนก็ง่ายมาที่ไหนก็ง่ายไปง่ายมาง่ายเพราะอะไรเพราะมันเป่าเป็นอิสระไหมเป็นทายไหมเป็นความองอาจกล้าหาญไหมมันได้ไปหลบไปซ่อนไหมล่ะไม่เหมือนกิริยาการของการไปป้นไปสะดุดไปลักไปขโมยการลักการขโมยต้องหาช่องตัดช่องต้องบอกกันเป็นกิริยาการของคนโง่ทำยากกว่านั้นก็ยังไปหาวิธีทำไม่เหมือนทำความดีทำบุญทำทานตั้งโรงทานทำไปสิทำดูสิมันอาจหาร่าเริงขนาดไหนมันองอาจกล้าหาญทำด้วยความถ้าไม่ถึงใจมันจะถึงกระเทือนถึงเกลียดมันเองเลยล่ะกิเลสหน้าไหนมันจะอยู่มุมไหนซอกไหนของหัวใจตามที่ตามต้อนตามไล่บี้มันที่ความโลภความยึดถือมันอยู่ซอกใจมุมใดของหลืบจิตหลืบใจไม่ผลกิริยาการของความเพ่งจะเอามันหรอกตอนนี้แค่เราจะให้เขาเนี่ยให้ในสิ่งที่เรามีนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยสมบัติที่เรามีอยู่ในครอบครองเอามาจะได้แก่ทางมันจะเป็นความอาถรรพ์ร่าเริงมีความสุขเห็นไหมครับมีสุนิสาจารย์ได้ทำทำไมลูกเขามีใครใครก็รักใครก็ห่วงใครก็ห่วงสิทธิมันชอบทำวิชาโลกแต่ถ้าคนตายวันละสามสี่ศพไม่ข้ามหรอทำมาโดนทำร้ายน้ำใจทำร้ายหัวใจทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพศก็คือเพศเพศภาษาเราภาษาท่านยังมีประพฤติครอบพรหมจรรย์ตัวนั้นต่างหากทางไกลจากความมากๆทะยานอยากเธอเยื่อที่อยากอะไรนักหนาปวดข้าวแบบไหนที่มากมากปวดสวัสดิ์ไข้คีวาจะอาสัตมันไม่ตายหรอกทำว่าท่านก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวผมยังธรรมะกันธรรมดาท่านไปนะนอกจากธรรมะกันสูงขึ้นไปเดียวพวกประพฤติพระพรหมจรรย์นะก็มีอยู่ครั้งพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้ายกย่องเทิดทูนไม่ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านโดยตรงกับกล่าวถึงสารสิทธิ์ของพระองค์ท่านอย่างปริมาณน้อยพระองค์ท่านเอามาตรัสเอามาพูดเอามาพูดเรื่องราวนี้พวกเราจะได้รู้เรื่องอะไรวิธีมาโน้ตรูปมหาเศรษฐีเห็นไหมล่ะไม่อยากแต่งงานก็เลยแต่งพัฒนาการเวลานี้ก็ไม่อยากแต่งงานก็เลยแต่งเพราะอะไรเพราะอุปกรรมย่อๆแต่แต่งเข้ามาแล้วแต่งเพื่ออะไรเพื่อรักษาแสดงละครให้ผู้เท่าดูแสดงละครให้พ่อแม่ดูพ่อแม่เศรษฐีเศรษฐีข้าเศรษฐีข้าพอดีเป็นผู้มีทรัพย์มากถ้าไม่มีทายาทสืบตระกูลวงตระกูลมันจะขาดสะบั้นมันจะทรัพย์สมบัติจะสิ้นสุดเห็นแก่สมบัติในว่าตามภาษาของชาวบ้านนั่นละเลยปรารถนาให้ลูกจะของมีครอบครัวคลองบ้านคลองเรือนคลองทรัพย์สินขำมีครอบครัวผัวเมียตามภาษาของคารวะวิสัยนั่นละเลยจัดการแต่งงานให้ถ้าเราแสดงว่าความเป็นอย่างนั้นละนั่นความจริงทั้งคู่ทั้งปิดปริมาณทั้งนางพัฒนาปิราณีไม่มีความปริภักรักใคร่ที่จะครอบครองมีครอบครัวผัวเมียกันนั้นไม่มีความยินดีเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เลิศมาจิตใจตรงนั้นละขัดเกลาผ่องเกลาจิตใจมามากแล้วพร้อมที่จะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่ยังไม่ได้รับแขกรังสีความเป็นธรรมรังสีของธรรมก็คือธรรมสมบัติพระพุทธเจ้ายังไม่ประทานเป็นพระโอวาทยังไม่ได้ยินโอวาทยังไม่ได้สดับยังไม่ได้มีสดับตรัสความธรรมะขั้นสูงก็เลยได้แค่นั้น
จากนั้นก็ยังครองผู้หัวเมียตามวิสัยของครวญวิสัยแต่ด้วยสัญญาที่ฐานของคนดีคิดดูสิแต่งานเพื่อความชอบธรรมนอนด้วยกันเพื่อความชอบธรรมแต่ปักดอกบัวไว้กลางเตียงใครทุจริตคิดมิชอบต่อกันและกันให้ดอกบัวมันฟองดอกบัวทั้งคู่นั้นไม่เคยฟองไม่เคยเหี่ยวเฉาไม่เคยเป็นอื่นสดชื่นอยู่ตลอดนั่นเห็นไหมล่ะอัศจรรย์หน่อยทำไมเป็นได้ขนาดนั้นด้วยบุญญาธิการของคนคู่นั้นนั่นล่ะก็เห็นไหมคุณจากนั้นก็หมดภาระเรื่องแสดงละครกับผู้เฒ่าตายหมดแล้วหมดแล้วก็เลยได้ออกมาบวชตามความปรารถนาที่จะขอคนหนึ่งก็บวชพระคนหนึ่งก็บวชภิกษุณีตายเดินตามกันต่อยไปอยู่พอไปถึงทางสองแยกอะไรนักหนาแล้วพวกเราในขณะที่บวชแผ่นดินก็กระเทือนเลื่อนล่างทีละลูกเศรษฐีแต่งงานก็ยังออกบวชอีกออกบวชด้วยความเรื่องใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธเจ้าจริงๆพระประพฤติพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นออกบวชมากระเทือนเรื่องขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินหนา16โยชน์รองรับไม่ไหวรองรับความดำริของคน2คนกระเทือนนั่นด้วยจากนั้นมาถึงทางแยกก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยเราจะมาเดินตามก้นกันอ้อยต่ออย่างนี้อ้อยมันก็เกิดไหนๆก็ปวดเข้ามาขนาดนี้แล้วไปเดินไปคนละทางฝั่งนั้นเป็นฝั่งของภิกษุณีสงฆ์ทางนี้เป็นฝั่งของภิกษุสงฆ์เราจะไปฝั่งภิกษุสงฆ์เธอจะไปฝั่งภิกษุณีสงฆ์เธอพอแยกกันแค่นั้นน่ะสลดใจมาละแผ่นดินก็รับไว้ไม่อยู่อีกละสงสารความเป็นสุคุมารชาติของคนทั้งสองคนต้องมาอ้างว้างเปลี่ยวเปล่าไม่มีมิตรไม่มีสหายเหมือนถูกทอดทิ้งแผ่นดินก็เลยกระเทือนเห็นไหมพระเจ้าพระตรัสมหาสิริมงคลท่านเหล่านั้นก็ดีจริงต่อมาก็เลยเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในธรรมวินัยสมัยพวกเรานี้นั่นเห็นไหมล่ะพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องชมเชยมากเป็นผู้มีความแก่กล้าสามารถเป็นผู้มีความเจริญในทางทรงบังสกุลถือผ้าบังสกุลมีความเป็นเลิศถือผ้าวัดบังสกุลเป็นวัดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารให้พระราชทานให้ทานให้โอกาสให้สมณะบริการร่วมบริโภคกับพระองค์ท่านก็คือเมตตาต่อผู้เฒ่าเมตตาต่อพระผู้เฒ่าพระผู้เฒ่าใช้ผ้าบังสกุลผ้าสังฆาฏิมนามันหนักพระองค์ท่านประทานเป็นกรณีพิเศษพระราชทานผ้าสังฆาฏิของพระองค์ท่านให้พระมหากัสสปะใช้นั่นเป็นพระองค์เดียวที่ใช้ร่วมสำนักบริโภคพุทธบริโภคได้ร่วมบริโภคกับบริการของพระองค์ท่านเห็นไหมความเป็นเลิศเลิศในขนาดนั้นเพื่อความเป็นบุญหนาไม่ได้มีลำเอียงไม่ได้มีอคติไม่ได้มีความลำเอียงในพระองค์ท่านสมเหตุสมผลพอสมควรแก่เหตุแล้วเครื่องรับรองอย่างหนึ่งตอนที่ว่าพระบรมศพของพระองค์ท่านเห็นไหมล่ะเมื่อพาไปเจ็ดวันจูนยังไงก็ไม่ติดจูนยังไงก็ไม่ติดพระมหาเถระมาเห็นไหมล่ะเมื่อก้มกราบพระบรมศพฝ่าเท้าของพระองค์ท่านทะลักออกมาให้กราบอย่างเต็มที่ถึงทางจากนั้นไปก็ติดขึ้นเห็นไหมล่ะพระมหากัสสปะที่องค์นี้นี่ล่ะปีพิมานพเบื้องต้นเห็นไหมล่ะพวกเราเห็นไหมความมักง่ายความมักน้อยความสันโดษมักน้อยมีดีอะไรนักหนามีดีขนาดนั้นล่ะมีดีจนกระทั่งกลายเป็นดีเลิศเรียกว่าพระพุทธเจ้ามันต่างจากพวกมากมากขนาดไหนล่ะครอบครัวผมมีแตกแยกใครเดือดร้อนเจ้าของเดือดร้อนคืนไปเขาเจ้าของคนต้นจากนั้นลูกและเด็กเดือดร้อนวุ่นวายจนหมดเลยแล้วสารสายจนหมดเพราะอะไรเพราะวิชาเทวทัศน์วิชาปืนวิชาไฟวิชาเปรตวิชาผีอย่าให้มีให้เลิกอย่าให้หนีอย่าให้หนีจ่าคืออย่าผิดคือผิดถูกก็ถูกไม่มีใครมาช่วยได้ช่วยได้ตรงขณะที่ยังไม่ตายมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ช่วยเจ้าของได้เอาปัจจุบันลดตอนหลับอย่าให้มีความทุจริตให้มีแต่ความสุจริตความสุจริตมันจะชอบตามเหตุตามผลของมันจะมากจะน้อยจะละเอียดจะหยาบมันอยู่ที่เรามุ่งมันเอานักเอาเหตุเอาผลจะฟิตความสามารถของเราขึ้นมารองรับระดับใหม่มันจะต้องได้เพราะเขาเป็นคนพระองค์ท่านกับสองคนคนครั้งพุทธกาลคนปัจจุบันกาลไม่ได้ต่างกันนี่นะปืนไฟกับกองเดียวกันคือราคะคิโทสักคิโมหะคิเครื่องแก้ก็คื
เรื่องเดียวกันคือน้ำปัดน้ำขันน้ำอดน้ำทนนี่เรื่องบินเกศีหางาไว้มันจะกลายเป็นบินเกศีมุสาพวกหลวงพ่อเทศมันไปพูดทำไมสิ้นความหล่อโบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนความสัตย์ความจริงทำไมไม่พูดเมื่อทุกราวาจาทำไมไม่พูดแม้แต่สัตว์บริชาก็ยังไม่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังการพูดถึงความถึงจะไม่ไพเราะสนับสนุนให้มันเป็นสุภาษิตให้มันเป็นความสัตย์ความจริงมันก็ยังเป็นข้ออักขรรมเรื่องอักเรื่องธรรมถ้าความวิบัติหมายคนอื่นมันสนุกนักหรือไงใช่ไหมล่ะต้องกลับมาเป็นมนุษย์นะมนุษย์ต้องมีธรรมสมบัติอย่างนั้นฉะนั้นท่านกล่าวถึงสุราสุรามีอะไรสุราคือสุราตัวนักประหอธรรมดาแต่มันไม่เข้าสู่กระแสเลือดของคนอย่างเรามันจะกลายเป็นความปรับเผื่อวิปริตแปลผิดจากความเป็นมนุษย์มานานเพราะกระดิ่งมันก็จะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แล้วยิ่งไปทำร้ายทำลายสติของเจ้าของด้วยน้ำบ้าน้ำปานั้นมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นี่ก็ดูเทศกาลพิธีการพวกเราจะทำละลายความเป็นมนุษย์เจ้าของก็ช่วงวิกฤตเทศกาลอย่างนี้นี่แหละโยมพระกติมก็ยังพร่ำพร่ำก็เกิดจะเอาตัวนั้นมาทำลายสติมันยิ่งไปกันใหญ่ท่านก็มีรักษาสติตั้งสติมันไม่ตั้งก็ตั้งสิตัวนั้นมันตัวทำลายสติเอามาก่อควรทำไมเอามากรอกเข้าไปทำไมมันอร่อยนักเหรอเดียวโยมควรจะกินได้แต่ละครั้งแต่ละหยดมันไม่อร่อยมันไม่ได้ดีถ้ามันดีต้องแย่งมันกินสินี่วงไหนตัววงไหนไม่ได้หยิบยื่นในการเลื่อยการเย่ยื่นในการมันบ้าอะไรนักหนาหรอกุตริอะไรต้องหาเราเท่านั้นแหละจะไปว่าใครมันกุตริมันไม่อร่อยกินก็ยากปานนั้นก็ยังไปฝืนกินบ้ากินเพราะอะไรเพราะมันลุกออกอำนาจของความจะบ้ากลับมาได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้เพราะมันเรื่องของธรรมเป็นอย่างเราเอาเหตุการณ์อย่างนี้เลยเอาเหตุการณ์อย่างหลวงปู่ครูอาจารย์ท่านนอนนอกร่างเป็นอาจารย์ให้เวลานี้นิรันดร์ทั้งวัดกลิ่นตลอดขอนไม้ขอนฝืนไม่ได้ต่างจากขอนไม้ของฝืนเวลายังพิจารณาอยู่จะเป็นอย่างไรล่ะศาลาหลังนี้เป็นที่แสดงธรรมสวนาเราเทือนเรื่องลั่นมากี่วันกี่วันมีกลิ่นอายของอักของธรรมหลงเหลืออยู่บ้างไหมนะเป็นขอนไม้นอนทอดร่างให้เรานั่นเป็นสักขีพยานเป็นพยานธรรมวัตถุพยานธรรมบุคคลพยานอย่างดีว่านี่หนาหนาความว่าอานิจจังวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกข้างในไม่ว่าไกลว่าใกล้ยาละเอียดหาความแน่นหนามันคงหาความจริงจังยืนหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนก็คือความเป็นอย่างนี้นี่แหละไม่เผาก็ฝังปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะสลายเป็นสู่ธาตุของตั้งเดิมของคือดินน้ำลมไฟลมไฟมันแย่งกันไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นธาตุอาศัยดินน้ำเป็นธาตุตั้งต้นมาจากสัมภาระธาตุของพ่อของแม่ธาตุตั้งเดิมมาคือพ่อแม่จากนั้นก็มีมโนธาตุมาสิงสถิตอยู่ในก้อนธาตุนั้นท่านว่าเป็นคนสมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์แต่มันจะอุดมมันจะสมบูรณ์ได้ด้วยคำว่าธรรมะความเป็นเลิศของธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิปติพวกเราท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความเป็นธรรมชอบธรรมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะนั้นๆจะตามมาดูแลรักษาพวกเราโดยที่ว่าไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอประทานพรจากใครพรแปลว่าประเสริฐพวกเราปรารถนาเอานักหนาปรารถนาเอานักหนาก็คือความประเสริฐความเป็นพรไปที่ไหนไปว่าใดไปสถานที่อย่างไรก็ขอพรขอพรขอพรจากผู้ที่มีโอกาสที่จะให้พรอันนี้แหละพวกเราเป็นผู้อนาถายากจนยากจนอะไรนักหนาสร้างเอาสิความประเสริฐสร้างได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทบทวนดูสิการกระทำกรรมที่นักปราชญ์จองปราชญ์ท่านรับรองว่าเป็นธรรมอันเลิศกายคือทำเป็นปกติวิสัยของภาระชนก็กลับมาสู่ความเป็นบัณฑิตชนวัจีคือความพลาดพลาดเผลอจากความคิดอ่านจากความพูดความจาของเจ้าของมันพลาดก้าวออกไปนอกกรอบความเป็นมนุษย์ก็กลับมาสู่ความเป็นผู้เป็นคนฐานะอาฐานะของเจ้าของรักษาความเป็นมนุษย์เจ้าของให้ได้จากลักษณะอาการของคำว่าคำพูดคำจาเรียกว่าวัจีธรรมมโนธรรมเป็นอย่างไรนะความคิดความตรึกความตองอยู่ภายในจิตในใจออกมาก่อนมันเห็นพ้นออกมาปั๊บมันจะอาศัยทางกิริยาการอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือของมันก็คือกายและวาจาจิตใจของเราเป็นฐานฐานะอันที่ตั้งของกิเลสและธรรมมันอยู่ได้ทั้งกิเลสมันอยู่ได้ทั้งธรรมกิเลสเราจะมาตั้งความมันไว้
หล่อเลี้ยงมันทำไมเรามาขจัดปัดเป่าเอาความดีมาชำระความไม่ดีสังฆบาปทำใหม่ทำแล้วมันร้อนสังฆบุญนั้นต่างหากทำความดีนั้นมันจะประเสริฐมันจะเลิศมันจะเป็นความเป็นสิริเป็นมงคลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรยิ่งกว่าความเป็นธรรมความชอบธรรมการแสดงธรรมก็เห็นสมควรเวลาขอยุติมีครั้งหนึ่งพระต้นที่
พระศิวลีนะท่านเป็นพระศิวลีพุทธเวลาพุทธาลักษณ์มีภาพมีภาพมีครั้งนั้นอ่ะเมื่อนั้นเขาทำบุญกับบริจาคเขาทำบุญแก่กันระหว่างสำนักพระราชวังกับทุกวันนี้คือพระราชาทำบุญแก่กับชาวบ้านมีพระเจ้าองค์หนึ่งสมัยนั้นวันนี้พระราชาทำตอนนั้นชาวบ้านทำตัดเปลี่ยนกันแข่งกันเอาชนะก็ทำกันจริงพอมีวันนั้นมีครั้งนั้นอะอะไรมีหมดน้ำตึ้งมันขาดเขาจะไปทำประกอบกับของหวานอะไรสักอย่างมันขาดน้ำตึ้งเขาเลยใช้คนไปดับที่ปากทางออกมาจากปากประมาณคนนี้ในน้ำตึ้งมาโอ้ยมาเสนอราคาให้เลยเท่าไรนักการมาทุกเที่ยวมันต้องไปตอบแรงงานที่ขายก่อนจะขายได้อันนี้นอกจากไม่ได้ไปวิ่งหาขายยังมาเสนอราคาไม่รู้กี่เท่าตัวท่านก็เลยสงสัยเลยคนสวนคนป่าเอาคิดดูสิคนป่าทำไมได้มีความคิดก็เลยถามว่ามันอะไรกันโอ้รู้อะไรนะทุกคนนี้เขากำลังเปลี่ยนน้ำพึ่งเป็นที่ต้องการเพราะมันขาดเป็นที่ต้องการมากก็มาไปด้วยกันสบายฉะนั้นมากับมากันมาบีบน้ำพึ่งยกให้ท่านไม่ขาดแค่เป็นคนป่าคนป่าคนตรงธรรมดามาขายน้ำพึ่งขายของป่าเพราะไม่ได้การตอนนั้นไม่ขาดเขาไม่ส่วนร่วมเห็นไหมผมไม่รู้เจ้าหรือมันบาปท่านใดอย่างนี้สมควรทำอะไรตอนนั้นคือความเป็นเลิศไงความเป็นเลิศแท้ที่เขามันจะเปลี่ยนราคาเท่าไรก็ได้เพราะเขาแค่เสนอมาก่อนเกินปกติครับท่านเห็นผิดปกติมากท่านเลยลองแยกดูมันเรื่องอะไรนั่นหรอท่านโอ้ยท่านซึ่งเขาต้องการมากเพราะเอาชนะกันเรื่องการทำทานระหว่างฝั่งพระราชากับฝั่งพระชาวบ้านทำทานแข่งกันท่านเรียกว่ามีความเป็นเลิศจากนั้นมาท่านปรารถนาตรงนั้นเลยนะปรารถนาขึ้นมาตอนจากที่คืออดอยากขาดแคลนเกิดขึ้นมาเป็นชาวป่าหาของป่ามาขายแต่ละครั้งราคาพอจะได้มาท่านเรียกปรารถนาเว้นงดเว้นจากความยากอาภัพของเสียอย่าให้มีความยากจนเกิดกิเลสพบกิเลสชาติก็อย่าให้เจอคำว่าไม่มีอย่าให้มีคำว่าไม่มีจากนั้นมาท่านจะเป็นอย่างไรจะไม่มีคำว่าไม่มีเป็นผมก็ที่สมบูรณ์มากนะพวกเราได้ออกมากลายเป็นคาถากินที่ละห้องคาถาเป็นระดับห้องคาถาก็สิ้นเลยนั่นว่าพวกเราไปทำอย่างท่านสิสร้างเหตุอย่างท่านมันจะเป็นเลิศอย่างท่านถึงไม่ได้เป็นอย่างท่านทุกขบเบียดมันก็ให้เป็นร่องนั้นน่ะแต่ไม่ได้มาปากเปียกปากแฉกห้องคาถาเป็นพอกับพอเป็นตัวก็เราเกิดของข้าวเกิดของข้าวเป็นพลังเจ้าปลาดุกพลังเท่าพระพลังล่าพลังมีไม่ยุบันเท่าพระปีพยายามเลยนะเท่าปีไม่จะไปหรอกรถติดมาถึงของลูกโม哦那就没得来来说一下多少分了这几天
ก็ละพูดกันขอพูดกันตกลงกัน20สิงหาเราท่านไปที่งานบ้านเราตกลงกันไปช่วยพระป่าช่วยกระถิ่นมาตัดคนละล้านนะแต่เราบอกท่านเลยพอบนที่สุดของเราแต่งไปให้ก่อนแล้วจะดึงนักโรงงานบัญชีไม่เคลื่อนเพราะเราได้2ล้านกว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกดีๆการให้การหาที่ความสุขการเป็นผู้รับคือหาไปจ่ายเราจะเองเป็นทั้งสองหน้าบางทีเป็นผู้รับบางทีเป็นผู้ให้แต่ความสุขอยู่ที่การให้อยู่ที่ผู้ให้ผู้ให้อาหารร่าเริงเพราะในขณะให้ก่อนให้หรือหลังให้ความสุขตลอดไม่เหมือนความรับแบบไม่ยอมอายไปที่ไหนที่ไหนแต่เราก็ยอมใจเจ้าของถ้าเราไม่มีถ้าไม่มีกระบวนการรับอย่างเราคุณยักษ์เกตังโลกัสสะถ้าไม่มีพระอย่างเราเป็นผู้รับให้กระบวนการทำทานอย่างนั้นก็ไม่เกิดเราต้องมาเป็นผู้รับที่ดีทำอย่างไรจะเป็นผู้รับที่ดีนี่คือผู้หลานพระลูกหลานดูไว้ฟังไว้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ทักษิณบุคคลเป็นทักษิณบุคคลทำเจ้าของบวชให้มาปวชชะแปลว่าอดทนพวกเราเป็นนักบวชในสมัยนั้นบวชเราบวชไว้ถ้าจะนับปีกว่า47ปีแล้วไม่เคยเป็นอื่นตั้งแต่ต้นจนฝันแล้วไม่เคยเป็นอื่นทำไมมีความสุขทำไมอัศจรรย์กันหรือครอบครัวกันทำไมเป็นขนาดนั้นจิตดวงนี้ทำไมเป็นได้ของพ่อพ่อสัมมาอะไรเนี่ยเรียกว่าสมบัติทราบสมบัติเรียกว่าเนื้อสัตว์เป็นผู้รับลำบากลำคาญกระบอกไปบางที่ผู้ใดคนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสบายอยู่มีแต่คนให้เราเป็นคนรับอาภัพแท้แต่เราเป็นน้องเจ๊ของอย่างที่ว่าถ้าคนไม่มีคนรับที่ดีกระบวนการให้เขาไม่เหมาะสมเราทำตัวของเราเป็นพระกิจยบุคคลคุณยักษ์กิตังโลกัสสะไม่มีใครที่จะเหมาะสมในการรับทักษิณาทานของพระรัตนตรัยยิ่งกว่าพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็อุปโลกพระสงฆ์อุปโลกไม่ลืมหรอกบวชเข้ามาวันแรกบวชเข้ามาวันแรกทุกวันก็นั่งฉันปรมัตถ์อยู่ตอนเองพอไปบวชวันนั้นพอบวชกลับมาปั๊บไปนั่งฉันปรมัตถ์กับอาจารย์ตื่นนอนหัวจะของไม่หลับไม่ลืมอารมณ์นี้เนี่ยแค่ว่าอุปโลกเราเป็นนักบวชเราเป็นพระพระคือความอุปโลกจากนั้นมาอุปโลกเจ้าของมาบวชเจ้าของพอวชักคืออบรมติวเช่นเจ้าของอบรมเจ้าของเอาเป็นเราตายกับเจ้าของไม่กี่เดือนไม่กี่วันผ่านมาสองปีกว่าเราไปอยู่บ้านตากไปให้ท่านอาจารย์ให้คุณหลวงตาพ่อแม่คุณตาท่านเทศบาลให้อบรมให้เนี่ยช่วยให้ช่วยตรงกลางให้เพราะมันขนมพักหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมความยอมย่องขนาดนั้นไม่ได้อยู่สบายจากไม่เคยบวชเข้ามาไม่ได้อยู่สบายไม่ได้อยู่ปกติไม่ได้เคยสบายกับใครแต่ที่เราว่าเป็นทางของความสบายเพราะอะไรเพราะมันดิ่งมันดิ่งมันชำระคำลมแล้วตีกรอบขึ้นมาสูงๆมันจะไม่ล้นฝั่งไม่มีทางออกไม่มีทางไปต้องอยู่ในกรอบต้องในกรอบของธรรมสมณธรรมสมณธรรมทุกคนได้เห็นเลยนั้นใดจะหาวันตายมันเลยปลอดภัยมันเลยมีความสุขไม่มีอะไรที่จะทำให้โกเก็บไปก็ไม่โกจะตื่นจะหลับจะพูดยังไงก็ปลอดภัยหมดเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านประทานเป็นธรรมโอวาทไว้หมดตั้งแต่ตื่นจนหลับความเป็นอยู่แบบสมณเพศก็ว่าโอ้ยเลยสบายมันเลยสบายมันเลยไม่ทุกข์เห็นไหมนะแค่อย่างนั้นก็เป็นความสุขยิ่งกว่านั้นภายในเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้นอกจากท่านเพราะว่าสุดที่สุดที่ปลอดจากต่ำมาละบอกที่ถามมันเหนียวถึงก็เดือดพ่อเราว่าไปอย่างนั้นล่ะไม่ว่าจะเป็นรวมเท่าไรล่ะรวมยอดไปหลังจากนี้เราจะมาทำงานด้วยกันสมัยนี้ค่ะสามหมื่นห้าพันห้าบาทไม่รวมพ่อสามหมื่นห้าพันจะรวมไหมไม่รวมยังไงก็เป็นภาพถึงภาพเห็นว่าเดี๋ยวฟ้าอีกฟ้ามันเห็นเลย2,200เนี่ยถึงจะถึงเดือนเดือนเดือนรวมที่ถวายผมพอมันก็ข้ามเป็น5,000บาทนะครับผมนานก็ตั้งใจนั่งบริการนะครับเป็นอะไรเป็นที่ฟ้าครับพอที่ไหนความประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นความประเสริฐเลิศโลกและของโลกตามที่ที่อะไรยิ่งกว่าความประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเป็นธรรมเยี่ยมวัดวารุวะอาปุราปาริปุเรนติสาปรังเอวเมวะอิโตตินังเจตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุงหังชิปเมวาสมิชาโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยัปถามังโชติระโสยัปถาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพโรโกวินาสโตมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกวะอภิวาทานสีสนิจานุภาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังกะลังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายศวัฒกาพลวัฒกาวันนาวัฒกาสุขวัฒกาโหนตุสัพพะทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุสุปัฏวาในการตรายาปิปินาสันตุจเตจสาเขยสิทธิธนังลาปังโสธิภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังพุทธีเจยสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสตีภาวันตุเตสาธุขอเชิญทุกท่านมาพบกันครับท่านขอท่านขอรอดก็ต้องเรียกมาดูแล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 ดู